เก๋สังเกตนะไปหลายสวนหลายสวนนะคะที่เขาถามเชื้อบาซิลัสเพราะว่าเขาอ่ะนี่ชาวสวนพูดเองนะไม่ใช่คนพูดกินนะเขาบอกว่าตอนหลังอ่ะเรื่องเชื้อราในดินน่ะนี่สวนเรียนนะเขาบอกว่าเขารู้สึกว่าเขาไม่ใช่ไทโคละเขามาใช้บาซิลัสดีกว่าเพราะว่าบาซิลัสอ่ะมันทนกว่าไทโคเดอร์มาแต่จริงๆพี่ก็บอกว่าจริงๆอ่ะใช้คู่กันน่ะดีสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องการเกษตรสามารถสอบถามมาได้ที่ทางกำลังแผ่นดินกายาพาวเวอร์ได้เลยนะครับเพราะทุกปัญหาเรื่องการเกษตรมีคำตอบที่กายาพาวเวอร์ครับเก๋สังเกตนะไปหลายสวนหลายสวนนะคะที่เขาถามเชื้อบาซิลัสเพราะว่าเขาอ่ะนี่ชาวสวนพูดเองนะไม่ใช่คนพูดกินนะเขาบอกว่าตอนหลังอ่ะเรื่องเชื้อราในดินน่ะนี่สวนทุเรียนนะเขาบอกว่าเขารู้สึกว่าเขาไม่ใช่ไทโคละเขามาใช้บาซิลัสดีกว่าเพราะว่าบาซิลัสอ่ะมันทนกว่าไทโคเดอร์มาแต่จริงๆพี่ก็บอกว่าจริงๆอ่ะใช้คู่กันน่ะดีเพราะมันก็จะช่วยกันทำหน้าที่เหมือนกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่เราสร้างให้เขาเหมือนกันว่าจะทำยังไงให้เขาอยู่ได้นานที่สุดนิเวศนี่ระบบรากล่ะคือประเด็นสำคัญถามว่าไทโคเดอร์มาอยู่ร่วมกับบาซิลัสได้ไหมอยู่ได้และดีไหมดีด้วยนะฮะเพราะว่าแต่ละตัวก็ต่างทำหน้าที่ในปกป้องพื้นที่ของเขาเองนะฮะอย่างเช่นง่ายๆคือบูสเตอร์แห้งแล้วก็มีทั้งไทโคเดอร์มาแล้วก็บาซิลัสเหมือนกันแล้วก็มีหลายๆตัวที่เป็นเชื้อดีที่รวมกันอยู่จากที่เราดูแล้วสังเกตดูการฟื้นของกลุ่มทุเรียนที่เป็นโรคไฟท็อปมันก็ตอบสนองได้ดีพวกเห็ดรามันก็มีการขึ้นมาจากในระบบรากแสดงว่าพอนิเวศมันดีทุกอย่างมันก็ไปของมันได้ฮะเดี๋ยวเก๋ให้ดูนะต้นที่เป็นไฟท็อปเชอร่าเราใช้บูสเตอร์ดีกว่าไหนๆก็ไหนๆแหละอันนี้คือเป็นต้นที่เป็นไฟท็อปอันนี้เนี่ยอาการเนี่ยเห็นไหมเริ่มกิ่งแตกอะไรพวกนี้ต้นเนี้ยใบเหลือไม่เยอะแล้วนะฮะตอนที่เราไปทำกันเนี่ยไปใส่บูสเตอร์นะนี่1เดือนเหมือนกันครับอันนี้ก็1เดือนเหมือนกันก็เจ้าของเดียวกับต้นเล็กเมื่อกี้เนี้ยอันนี้ก็คือเขาแบบทำแบบว่าเขาเรียกอะไรนะทำสูตรไกอาเนี่ยค่ะเพื่อที่จะแบบช่วยเรื่องอาการไฟท็อปแล้วเสร็จแล้วรอยปุ๊บเนี่ยตอนนั้นคือไม่ตอบสนองแล้วล่ะต้นอึนแล้วล่ะใส่กี่อางกี่อางก็ทิ้งแล้วแหละทำใจแล้วแหละเขาตัดมาหลายต้นแล้วตัดทิ้งมาหลายต้นแล้วกำลังตั้งท่าจะตัดอยู่ครับเราผมเห็นแล้วก็มันน่าจะพอถูถ่ายได้ก็เลยทดลองดูว่ามันจะโอเคไหมเนี่ยมันก็จะตอบสนองมาอย่างที่เห็นยังไงนะครับฝากทุกคนกดติดตามช่องกำลังแผ่นดินกายาพาวเวอร์สด้วยนะครับโดยสามารถพิมพ์ค้นหาได้ที่ Google เลยนะครับโดยพิมพ์คำว่ากำลังแผ่นดินกายาพาวเวอร์สตามนี้เลยครับและสำหรับใครที่อยากซื้อผลิตภัณฑ์ของทางกายาพาวเวอร์สตอนนี้ทางกายาพาวเวอร์สได้มีแอปพลิเคชันเป็นของตัวเองแล้วนะครับมีชื่อว่ากายามาร์เก็ตสามารถสอบถามวิธีการดาวน์โหลดกับทางแอดมินได้เลยนะครับสุดท้ายนี้สำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องการเกษตรสามารถคอมเมนต์ไว้ที่คลิปต่างๆได้เลยนะครับหรือสอบถามผ่านทางไลโอเอที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนี้ได้เลยนะครับเพราะทุกปัญหาเรื่องการเกษตรมีคำตอบที่ไกอาพาวเวอร์สครับ